อ่ะเอามาพี่ก่อนไม่กูกินเร็วพี่ครั้งอร่อยเลยโสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับผมพี่เสือมาแล้วอีกเช่นเคยวันนี้นะครับพี่มีช่วงเวลาหรือรายการใหม่พาน้องๆไปกินข้างทางเว้ยวันนี้เรามาที่ไหนครับนี้นะครับเรามาที่ร้านเคฟไส้แตกครับผมอุ้ยใช่ไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอไส้เขาไส้เขาไส้ที่เยอะๆใช่อ๋อโอเคเคฟไส้แตกฟังชื่อแล้วมันรู้สึกว่าแม่งเหมือนแบบกินแล้วแตกในปากเลยวะน่าจะแตกเกี่ยวไหมพี่คนละแตกกับผมเอาเหรอหรือถ้าแตกอย่างอื่นก็แต่พี่ก็แตกบ่อยนะพี่แตกอะไรอ่ะแตกอ่ะแตกเอาเรื่องดีกว่าวันนี้ก็คือเป็นเคฟที่เป็นแป้งแล้วก็ทานะครับผมไส้แตกหมายความว่าไส้แม่งต้องโคตรเยอะแล้วแม่งน่ากินอยากรู้แล้วดิไปเอ็งพาพี่ไปหน่อยดิได้พี่อุ้มตามผมมาอุ้มพี่ตื่นตัวพี่ไปกันเลยเราก็มาถึงร้านเคฟไส้แตกกันนะครับผมนี่เลยนี่ไงพี่สาวสวยๆมาแล้วครับผมพี่เจ้าของร้านโอ้ยนี่มีอะไรกินบ้างครับพี่กินข้าวแป้งนมสดครับแป้งเรนโบว์แล้วก็มีแป้งวานิลาครับมี3แป้งเฮ้ยพี่อยากกินแป้งเรนโบว์อ่ะแป้งเรนโบว์ใช่เหมือนตอนเด็กเวลาเราเห็นสายลุ้งใช่ไหมพี่เป็นสายลุ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่อยากกินแป้งเรนโบว์กับหน้าแป้งสีลุ้งใช่ไหมพี่แป้งเรนโบว์เนาะแล้วเวลาพี่เขาทำอ่ะเราห้ามไปชี้ทำไมพี่ไม่ตอนใช่ครับตอนที่คนจะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเขาพูดทำไมเราเคยได้ยินมาเสกใช่ครับค่ะหน้าหวานกินอะไรดีคะหน้าหวานมีอะไรบ้างครับพี่ที่แบบว่าคนกินเยอะเลยนูเทลล่าฝอยทองแล้วก็กล้วยค่ะนูเทลล่ามันคืออะไรวะอันนี้ค่ะลูกค้าโอเคครับพี่มาแล้วเรียกว่าอะไรเป็นในถั่วอ๋อในถั่วครับผมจัดมาเลยครับโอเคค่ะได้ทางเรามีแป้งชาโคด้วยค่ะประมาณนี้อ๋อคือที่ร้านพี่เขาเนี่ยมีแป้งชาโคด้วยจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำดำอ๋อเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะผมข้างบนเลยWe'll be right back.
จเย็นนะครับน้องๆโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วครับผมนี่หน้านี้คือไส้แตกจริงๆอ่ะโอ้อันนี้คือหน้าหวานนะครับเป็นของหวานโอเคครับโอเคค่ะอันนี้คือชิ้นละอัน39บาทเป็นนูเทลล่าฝอยทองแล้วก็กล้วยค่ะ3ไส้นี้แต่มันใช่ครับ39 39 มันถูกมากเลยนะพี่มันเยอะมากทุกคนดูดิเพราะว่าโดยปกติแล้วลูกค้าบางคนอาจจะใส่ถ้าเป็นช็อกโกแลตครับฝอยทองกล้วยตัวนี้ครับจะอยู่ที่34บาทถ้าเป็นนูเทลล่าจะเพิ่มอีกค่ะโอ้สุดยอดนะครับน้องๆนี่คือเป็นรสชาติของหวานอันนี้แหละครับเท่าไหร่ครับอันนี้ทั้งหมดเป็น44บาทครับผมเป็นพิซซ่ายำสาหร่ายไข่กุ้งแล้วก็ไข่หวานแต่ตัวนี้เพิ่มชีสด้วย10บาทจะเป็น54บาทแต่จริงๆถ้ากินเป็นบุฟเฟ่ก็จะเป็น50เป็นแค่49บาทเท่านั้นค่ะบุฟเฟ่นี่คือบุฟเฟ่ได้ทุกหน้าค่ะไม่แต่ไม่รวมชีสนะใช่คือเราสามารถสั่งได้ทุกหน้าเลยสั่งได้ทุกหน้าเลยค่ะผมคิดว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ได้ค่ะเอาได้ด้วยได้ถ้าลูกค้าต้องกินให้หมดนะโอเคครับผมบางคนสั่งไปมันก็พับไม่ได้มันเยอะตอนนี้ผมหิวแล้วครับพี่ค่ะลองเดี๋ยวเราดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนนะครับผมไม่แบ่งใครอ่ะรู้แค่นี้เหมือนจะกินหมดแบ่งเพื่อนด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกินอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ก๊อฟมันกินนะครับผมไส้หวานเพราะว่าผมเป็นคนหน้าหวานอยู่แล้วไม่ต้องกินหวานโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ2เมนูแต่ผมอยากรู้ผมควรแบ่งดีไหมแบ่งตากล้องดีกว่ามั้งนี่นั่งดูพี่พี่ทำร้ายผมเป็นตายจริงไม่ยอมช่วยพี่ก็ทำอ่ะ เดี๋ยวรอบหน้าผมมีชาเลนจ์มาให้พี่ลองเลยอ่ะคืออะไรอ่ะบอกมาในเมื่อเขามีมากกว่า70ไส้ใช่ไหมผมจะเอาทุกไส้เนี่ยยัดเข้าไปในอันเดียวทำได้เหรอทำได้ทำได้เหรอครับถ้าพี่กินหมดอ่ะถ้าพี่กินหมดทำได้พี่กำหนดขึ้นมาเลยดีกว่าเองจ่ายได้โอเคถ้าผมกินหมดมันจ่ายนะครับผมไม่จ่ายโอเคมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาผมหิวแล้วตอนเช้าผมก็ไม่ได้กินเนี่ยอันนี้ผมกัดแป้งก่อนนะครับมารู้สึกว่ากรอบคือกรอบเลยอ่ะแล้วก็รสชาติพอดีเลยครับเดี๋ยวผมขอกินไส้ก่อนวิธีกินของผมเนี่ยด้านข้างเลยจับไว้ดิไม่ลอย มองพี่เสือกินนะอดใจไม่ไหวปกติเนี่ยเขาจะกัดจากด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวชิมก่อนอ๋อเอาลงที่พี่กัดรสชาติที่สัมผัสได้นะครับก็ไข่กุ้งเนี่ยแน่นมากแป้งเขาค่อนข้างที่จะกรอบกินก่อนไม่รอนะคือแบบเหมือนกับซูชิอ่ะคือมันมาหมดเลยรสชาติอร่อยอ่ะผมที่อยู่ที่สุรินทร์นะครับผมอยากให้มาผมแนะนำเลยถ้าไม่อร่อยนะคนสุรินทร์ถีบหน้าผมได้เลยอันนี้คือการรับประกันที่อร่อยจริงคือมันเข้ากันพอดีอ่ะนะครับเดี๋ยวผมแบ่งตากล้องกินบ้างมาอันนี้เป็นอะไรครับพี่ขนมปังชีสยืดค่ะขนมปังชีสใช่หมดเล่ามาให้ผมเลยนะฮะหมดเล่ามาให้ผมเลยนะยัง อยากกินไม่ใช่เหรอเห็นกลืนน้ำลายอืมเป็นไงโอ้ดูดิโอ้ดูความตะกะของมันอืมอันนี้เคฟใช่ไหมพี่ใช่ครับเคฟผมคิดว่ากินซูชิอยู่เนี่ยเอามาพี่ก่อนไม่กูกินเร็วพี่พลังอร่อยโอ้โหดูดิเฮ้ยหมดพอเลย
เรียบร้อยนี่โอ้ยผมก็ไม่เคยกินที่ไหนนะพี่จริงๆอ่ะอันนี้จริงๆ70ไส้อ่ะพี่ชิมมั้ยไม่เอาพี่ไม่กล้าชิมร้อนกินให้หมดนะคือแรกผมคิดว่ามันจะแบบแปลกๆคือมันมีทั้งข้าวหวานแล้วซอสก็มีทั้งซอสพริกมีช็อกโกแลตมายองเนสแล้วก็ท็อปปิ้งที่เป็นของหวานต่างๆต้องโดดตรงนี้ไว้ตรงนี้มันจะผสมกันหลายไส้โอ้ชีสยืดมากนะเมื่อกี้เห็นเปล่าถ้ากินเหมือนทำเองอ่ะผมทำเมื่อกี้เหงื่อแตกเลยดูดิใช่หรอใช่ดิพี่พี่เขาทำเอ้าเมื่อกี้ผมก็ทำกูก็ทำหมุนแป้งอ่ะนั่นแหละของผมมันกินได้กินได้ครับใช่อร่อยเลยเอาพูดจริงคือตอนเนี้ยฝนตกหนักมากทุกคนฝนตกหนักผมก็ยังกินอยู่ผมอยากให้ทุกคนอ่ะไปดูสาวเปียกแบบแต่กล้องหันโคตรไวเลยแต่กล้องไม่หันนะหน้าหันไปเงี้ยเออเสื้อขาวๆเปียกนี่ใช่ไหมใช่คุยดูดิเนียนเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวเราแอบให้พี่เสือจ่ายตังค์เนื่องจากเรากินหมดฮะพี่เนียนไงพี่แอบไปคุยไงคุยกับพี่เขาอยู่ครับเดี๋ยวให้พี่เขาฝากร้านหน่อยนะครับเดี๋ยวร้านอยู่ตรงถนนคนเดินสุรินทร์นะคะครับผมอยู่ตรงข้ามกับป้ายกกท.จังหวัดสุรินทร์เลยค่ะคือตรงข้ามกันเลยครับต้องน้องที่อยู่สุรินทร์น่าจะรู้จักก็คือสนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละครับค่ะสนามกีฬาศรีนครินทร์ครับมีโปรโมชั่นก็คือจนถึงสิ้นเดือนนี้เนาะมีเช็คอินฟรี1ไส้นะคะถ้าบอกว่ามาดูจากทาง YouTube ทางช่องนี้ก็ฟรีให้อีก1ไส้นะคะแต่ถ้ามาทั้งเช็คอินแล้วก็บอกมาจาก YouTube ให้2ไส้เลยครับสรุปนะครับน้องๆถ้ามาที่ร้านถ่ายรูปเช็คอินว่าอยู่ที่นี่ฟรี1ไส้และสำหรับผู้เองอ่ะที่ไปจากช่องพี่อ่ะก็ฟรี1ไส้บอกได้เลยว่ามาบอกได้ว่ามาจากช่องพี่เสือมาแล้วบอกพี่ได้เลยค่ะโอเคพี่เขารับประกันแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคนที่ชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์และคนที่พลาดคลิปอื่นนะครับผมอยู่ข้างใต้ล่างนี้นะครับโอเควันนี้ผมกับพี่ก็ขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวผม